สวัสดีครับผมวันนี้โอเซมทีวีนะครับมาอยู่ในเกมโฮมสวีทโฮมเช่นเคยนะครับถ้าเราออกมาในฉากแรกแล้วเราหยิบไฟฉายเนี่ยแล้วประตูมันเปิดมาแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าจะมีเปรตเพิ่มเข้ามานะครับอยู่ตรงหน้าวัดเลยนี่นะครับก็จะเป็นอีสเอ็กเพิ่มเติมที่ทางทีมงานอัปเดตเข้ามานะครับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นฉากที่เรานั้นจะมาเจอกับห้องน้ำที่จะเป็นทางยาวๆแล้วก็แก้ปริศนาทั้ง2ปริศนาด้วยกันนะครับแต่ว่ามันจะมีอีสเตอร์เอ็กนึงครับที่ผมตกหล่นลงไปนะครับก็คือว่าทีมงานนั้นได้มีการใส่เหตุการณ์จริงๆในเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะฮะเอามาใส่ในเกมด้วยนะครับก็คือว่าจะมีรูปผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงห้องน้ำนะครับในตรงเนี้ยจะเป็นเรฟเฟรนซ์มาจากเนื้อเรื่องจริงๆของวัดนึงนะครับที่มีการวาดรูปผู้หญิงคนนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากเลยนะครับพอเปิดประตูเข้าไปป้อมเนี่ยก็จะเจอการวาดรูปฝาผนังที่เป็นการเหมือนกับเป็นผีหลอกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นการหยิบยกมาจากทีมงานได้ใส่เข้ามาในเกม Home Sweet Home ด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างหลอนเลยทีเดียวถ้าไปเจอจริงๆนะครับถึงแม้ว่าในเกมก็ค่อนข้างหลอนเหมือนกันนะครับผมในฉากนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะสินค้าในเกมเนี่ยก็จะมีมากมายเลยนะครับรวมไปถึงอิฐของโกโกโจด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางทีมงานใส่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ถือว่าอิฐของโกโกโจเนี่ยอยู่ตามบริเวณต่างๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นอีการเรฟเฟรนซ์มาจากโจโจหรือเปล่านะฮะป้ายนะครับเขียนว่าอยากได้ลูกดีต้องทำดีให้ลูกนะครับนี่เพิ่มเติมเข้ามานะฮะอันนี้ก็จะมีเป็นอะไรระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะครับอันนี้เขาเพิ่มเติมเข้ามานะครับในเกมนะแล้วก็จะมีป้ายอีกมากมายที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันนะครับแล้วก็ต่อไปนะจะเป็นทำบาปแลกบุญจะขาดทุนเรื่อยไปนะครับก็มีการเพิ่มเติมจะมีป้ายระวังผีดุด้วยนะฮะมีหลากหลายอะไรทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะมีการเพิ่มโยงใยของสายศีลนะครับที่ทางเนน่าจะเป็นคนทำนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการโยงใยเส้นทางต่างๆแล้วก็เป็นการบล็อกเส้นทางไปในตัวไปด้วยนะครับนี่เป็นการเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมในส่วนของตัวเกมนะในฉากถัดไปนะครับก็จะเป็นฉากที่จะมีกิจกรรมฝาผนังเพิ่มเติมนะครับจะเป็นรูปภาพของนรกนะครับที่อยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับนี่เลยครับผมก็จะมีเพิ่มเติมมามีต้นงิ้วนะนี่ครับมีใส่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวฉากก็จะอยู่ตรงบริเวณที่เราจะมาล้อมท่านั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีป้ายรู้จักคนง่ายรู้ใจคนยากนะครับมีการเพิ่มเติมป้ายออกมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มันจะมีจุดตรงห้องน้ำนะครับที่มีการบล็อกฉากด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มรายละเอียดเข้ามาบางส่วนด้วยนะครับตัวเกม Home Sweet Home Episode ที่2นะครับในช่วงท้ายของเกมนะครับจะมีการเปิดตัวอย่างของเกม Home Survive Home นะครับซึ่งเป็นการพัฒนาเกมนี้อยู่นะโดยค่ายกลาง YGT นะครับซึ่งกำลังสร้างเกมแนว Dead by Daylight นะครับหรือว่าเกมแนวดับดนของประเทศไทยนะครับซึ่งจะมีการใส่ตัวละครอย่างผีสไตล์ไทยทั้งตัวละครในเกม Home Sweet Home นะครับอย่างราตรีนะครับแล้วก็เบลนะแล้วก็มีตัวละครอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายเป็นผู้รอดชีวิตแล้วก็ผีนะครับที่จะต้องเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้นั่นเองนะครับน่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกมเพลย์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางทีมงานจะอัปเดตเนื้อหาเพิ่มเติมในเร็วนี้น่าจะต้องรอกันสักพักหนึ่งนะครับต่อไปก็ทางทีมงานมีการประกาศให้คนที่สนใจนะครับที่จะเป็นนักพากย์เสียงเกม Home Survive Home นะครับที่กำลังประกาศอยู่นะครับตอนนี้สามารถที่จะส่งผลงานของตัวเองนะครับในการอัดเสียงตัวเองนะครับอัพลง Google Drive นะครับแล้วก็สามารถใช้เสียงต่างๆนะครับโดยผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเสียงจากคุณสรุทับลอยที่ได้เอามาแชร์ในคลิป YouTube นะครับก็คือจะมีเสียงโหยหวนเจ็บปวดทรมานนะครับมีเสียงมนุษย์ตกใจมีเสียงบาดเจ็บมีเสียงคนโดนฆ่าแล้วก็เสียงเหนื่อยแล้วก็เสียงหลบซ่อนตัวอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างของคลิปเสียงของคุณสรุทับลอยบางส่วนนะที่ทางโปรดิวเซอร์ของเกม Home Sweet Home ได้มีการแชร์ตัวเกมเพลย์แล้วก็ตัวเนื้อหาออกมานะครับเดี๋ยวรับชมกันเลยดีกว่านะเสียงผีได้พลังเสริมเสียงมนุษย์ตกใจ
ซึ่งตอนนี้ทางทีมงานก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่จะมาพากย์เสียงในเกม Home Sweet Home นะครับอัดเสียงตัวเองนะครับแล้วก็อัพใน Google Drive นะฮะอัดเสียงตัวเองแล้วก็ไปแชร์ให้กับทางทีมงานได้ดูได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2มกราคมนะครับแล้วก็ประกาศผลจริงๆอีกทีนึงวันที่6มกราคมด้วยนั่นเองนะครับผมถือว่าทางทีมงานก็เปิดโอกาสให้กับผู้เล่นอย่างเราๆนะครับสามารถที่จะไปพากย์เสียงให้กับตัวละครในเกมได้ด้วยนะครับผมก็สามารถส่งได้ตามข้อมูลที่อยู่ในทางลิงก์ description ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับการอัปเดตเกม Home Sweet Home นะครับไว้พบกันใหม่นะยังไงก็ฝากติดตามทาง YouTube Channel ของเราผ่านกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งไว้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ